สวัสดีครับรู้ฟังทีละครับบทบรรธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าอาวุธลับเบื้องหลังแบตไทยเปลี่ยนแบตก็คือแบเปินตันนี่แหละครับเนื้อหาใจความในบทบรรธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับจำได้บทครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสกับผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทด้านกีฬาทรงมีพระราชดำรัสว่ากีฬาแบดมินตัน,เ,นเป็นกีฬาหนึ่งในกีฬาเพียงไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่คนไทยสามารถจะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้เพราะเราไม่เสียเปรียบทางด้านรูปร่างและก็พละกกำลังมากจนเกินไป เพียงแต่ว่าอาศัยความคล่องแคล่วความว่องไวกับปฏิพานไหวพริบของผู้เล่นคนไทยก็สามารถที่จะเอาชนะต่างชาติได้อย่างไม่ยากนี่เป็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับด้วยพระองค์ทรงเล่นและก็ทรงสนับสนุนกีฬาแบดมินตันสัปดาห์ละสามวันทรงมีพระปีชาสามารถในกีฬาแบดมินตันไม่น้อยนะครับวงเปงสุนซึ่งเป็นนักแบดมินตันระดับโลกชาวสิงคโปร์ เคยมาร่วมเล่นแบดมินตันกับพระองค์แล้วก็ชื่นชมในพระปรีชาสามารถทรงแบดมินตันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกตกที่หนักหน่วงแบ็กแคนและก็ลูกโอเวอร์ที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช2493สมาคมก็อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์กระทั่งปีพุทธศักราช2500 ทีมลูกขนไก่ของไทยเราก็เข้าไปถึงระดับแชมป์โซนเอเชียและก็เข้าไปชิงชนะเลิศของโลกในปีพุทธศักราช2502และปี2505ทำให้หนังสือพิมพ์สเตรตทไทม์ได้บันทึกในรายงานว่าอาวุธลับความสำเร็จของทีมแบดมินตันไทยเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถที่ทรงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ กุลบุตรวิทิศารหรือวิวนักแบดมินตันชายไทยก็สามารถพิสูจน์ความเป็นเลิศในกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิก2024หรือว่าปารีสเกม2024ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และก็ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์กว่า32ปีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นเหรียญเงินก็ตาม ทว่าวกำแพงอุปสรรคที่ขวางกัน้นกีฬาแบดมินตันไทยกับความสำเร็จถูกกุลบุตรโค่นทำลายลงราบคาบไม่ต่างไปจากเหรียญกีฬาเทควันโดโอลิมปิกที่ไม่ได้เริ่มจากเหรียญทองนะครับแต่เมื่อได้เหรียญมาแล้วเนี่ยก็คว้ารางวัลเรื่อยมาจนได้เหรียญทองเชกเช่นสมาคมมวยสากลสมัครเล่นที่พยาวพูนทะลัตทำลายกำแพงความสำเร็จจากการคว้าเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นคนแรกของสมาคมในกีฬาโอลิมปิก จนมาถึงทวีอัมพรมหาได้เหรียญเงินสมรักคำสินได้เหรียญทองเหรียญแรกในกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยแต่หากจะพูดถึงความสำเร็จของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปธรรมแล้วครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะประสบความสาเร็จกับกีฬาแบดมินตันนะครับในยุคที่มีผู้บริหารสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยชื่อว่าคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลหลายทศวรรษมาแล้วครับ ในภูมิภาคแหลมทองกีฬาบแบดมินตันของไทยเราอยู่ใต้ร่มเงาทีมแบดมินตันของอินโดนีเซียหรือไม่ก็มาเลเซียหรือไม่ก็สิงคโปร์มาโดยตลอดนะครับในยุคข,ของศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์บัณฑิตใจเย็นสงบรัตนานุสรณ์สวัยจันท์เซี่ยวรัศมีสลิดพิสุทธิ์ชัยกุลอุดมเหลืองเพชรชราพรทองคํากิ่งมณีแล้วก็สมบุ์จันทร์กลมยางบุญศักดิ์พลสนะ สลักจิตพลสนะนักกีฬาไทยไม่เคยผง,งาดหยิบเหรียญทองซีเกมหรือเอเชียนเกมเลยกระทั่งมาถึงยุคของคุณหญิงปัทมาลีสวัตระกูลที่คอกีฬาและแฟนแบดบมิตันชาวไทยได้ส่งเสียงเชียร์สุจิตราเอกบงคลไพศาลร,รัชนกอินทนนท์บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์พปรปวีช่อชูวงเรื่อยมาตามยุคสมัยเชียร์เดชาพลพัวรรนุเคราะห์สับสิริ แต่รัตนาชัยแบบมิลุ้นอย่างสนุกสนานนอกกรอมเงาเพื่อนร่วมอาเซียนเรียกว่าเป็นการบริหารองค์กรกีฬาแบดมินตันไทยที่ใช้นักกีฬาชุดเดิมที่ผ่านการบริหารของนายกสมาคมหลายต่อหลายคนแต่กลับประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรหรอกครับขอเพียงมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมายอย่างจริงจังและก็จริงใจโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครนะครับ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลเป็ดง่อยหรือว่านักกู้ผ้าเขามา้าผันคออย่างเศรษฐาทวีสินก็น่าจะลองใช้สามัญสำนึกวิจารณญาณแล้วก็เปรียบเทียบดูเะครับว่าเศรษฐานเนี่ยบริหารประเทศยังไงครับบริหารไปบริหารมาผู้คนเนี่ยมีแต่ส่งเสียงเรียกร้องหาพลเอกประยุทธ์จันโอชากันขนาดนี้เนี่ยบริหารยังไงครับเนี่ย